ไทยเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชีย2023ในรอบ10ปีสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC นะครับได้เปิดเผยปฏิทินการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียบางส่วนนะครับในปี2023หรือปี2566ปี2023จะเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลชายและหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียอีกครั้งหลังจากที่ปี2021มีการแข่งขันเพียงแค่ประเภททีมชายที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนการแข่งขันในประเภททีมหญิงที่ฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกเนื่องจากโควิด-19 ทั้งนี้เว็บไซต์ของ AVC ได้ยืนยันว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023กำหนดจะจัดแข่งขันที่ประเทศไทยซึ่งยังไม่ได้ระบุสนามแข่งขันนะครับและจะเป็นการกลับมาแข่งขันอีกครั้งในรอบ10ปีนะครับหลังจากที่นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในปี2013และทีมสาวไทยคว้าแชมป์ไปครองได้ในปีนั้นนะครับส่วนชิงแชมป์เอเชียทีมหญิงจะชิงชัยระหว่างวันที่2ถึง10กันยายน2566ส่วนวอลเลย์บอลชายนะครับจะชิงชนะเลิศที่ประเทศอิหร่านเวลาวันที่12ถึง19สิงหาคม2566นะครับทั้ง2รายการยังสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง PPTV ขณะเดียวกันวอลเลย์บอลสโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023จะแข่งขันในระหว่างวันที่14ถึง21พฤษภาคม2566ที่ประเทศบาเรนนะครับนอกจากนี้การแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมนะครับครั้งที่6กำหนดใช้ชุด U23 จะแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง26พฤศจิกายนนะครับทั้งนี้ AVC ยังเพิ่มการแข่งขันรายการใหม่อย่างวอลเลย์บอลยุวชนชายหญิงอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่1ปี2023แต่ยังไม่กำหนดช่วงเวลาแข่งขันเพื่อเป็นการคัดเลือกทีมเข้าร่วมชิงชัยในวอลเลย์บอลยุวชนอายุต่ำกว่า17ปีชิงชนะเลิศนะครับชิงแชมป์โลก2024นะครับรวมไปถึงการแข่งขัน AVC Challenger Cup ด้วยอย่างไรก็ตามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เลื่อนการแข่งขันมาจากปี2022จะกลับมาจัดการแข่งขันในปี2023นะครับที่ประเทศจีนเช่นเดิมโดยประเภททีมชายแข่งขันกันระหว่างวันที่13ถึง25กันยายนและประเภททีมหญิงแข่งขันกันระหว่างวันที่29กันยายนถึง7ตุลาคม2566นะครับนอกจากนี้นะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกยังไม่กำหนดนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันประเภททีมหญิงแข่งขันกันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566และประเภททีมชายแข่งขันกันระหว่างวันที่30กันยายนถึง7ตุลาคม2566นะครับย้ำนะครับในการคัดเลือกโอลิมปิกยังไม่กำหนดชาติเจ้าภาพนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตจาก AVC นะครับสมาสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างย่อยก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ